สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับสดุดีบทที่115ข้อ9ถึง18ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของยังคงวางใจและสรรเสริญพระเจ้าในพระคัมภีร์ในข้อที่1ถึงข้อที่8คนที่เขียนพระคัมภีร์ตรงนี้แม้ชาวต่างชาติจะล้อเลียนพระเจ้าว่าอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติที่พ่ายแพ้ในสงครามมาแต่ผู้เขียนก็ยังให้อิสราเอลนั้นได้สรรเสริญพระเจ้าเช่นเดียวกันในข้อที่9ถึง18ก็ได้เน้นว่าทำไมต้องสรรเสริญพระเจ้านะครับมีเหตุผลมากมายอย่างน้อย3ประการด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสมาดูด้วยกันอิสราเอลเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเขาทั้งหลายพงพันธุ์ของอาโรนเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเขาทั้งหลายท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเขาทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นห่วงเราทั้งหลายทรงอวยพระพรพระองค์ทรงอวยพระพรแก่พงพันธุ์อิสราเอลพระองค์ทรงอวยพระพรแก่พงพันธุ์ของอาโรนพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกในข้อที่18บอกว่าแต่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเราจะสังเกตในตอนนี้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าต่อไปยังคงสรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับก็ในข้อที่9ถึง11พระเจ้าเป็นผู้ทรงปกป้องเพราะพระองค์ทรงปกป้องครับพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ในข้อที่9พระองค์เป็นโล่นะครับที่ปกป้องพวกเขาในข้อที่10อุปถัมภ์นั้นใช้ทั้ง3ข้อในข้อที่9ข้อ10ข้อ11ได้พูดถึงพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วยังพูดคำว่าโล่เนี่ยนะครับถึง3ครั้งเหมือนกันพระเจ้าเป็นอุปถัมภ์และเป็นโล่หมายความว่ายังไงครับพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องจะสังเกตอุปถัมภ์3เรื่องด้วยกันอุปถัมภ์แรกนะฮะก็คืออุปถัมภ์ประชากรอุปถัมภ์อันที่2อุปถัมภ์พงพันธุ์ของอาโรนซึ่งเป็นผู้รับใช้พระองค์และอันที่3เป็นการอุปถัมภ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่ยำเกรงพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าปกป้องตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงส่วนบุคคลครับอันที่2พระองค์ทรงห่วงใหญ่ข้อ12พระคัมภีร์ได้พูดถึงในข้อที่12บอกว่าพระเจ้าทรงห่วงเราและอำนวยพระพรแก่เรามีคำขั้นเข้ามานิดหนึ่งครับนิดเดียวก็คือพระองค์ทรงห่วงเราแม้จะเป็นคำสั้นๆแต่ตรงนี้แต่ให้ความหมายมากมายเพราะพระเจ้าเป็นพระที่ห่วงเรามันเป็นคำขั้นสั้นที่ขั้นเข้ามากลางระหว่างการอุปถัมภ์ของพระเจ้าและการอวยพรของพระเจ้าซึ่งอยู่ในประการที่3แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าห่วงเราทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้เขียนว่าพระเจ้าทรงแตกต่างจากพระทั่วไปที่จะต้องร้องแล้วจึงจะช่วยแต่พระเจ้าทรงห่วงแต่พระองค์มีแผนการและต้องควบคู่กับการร้องทูลวิงวอนด้วยเราอาจจะเป็นขี้ปากคนอื่นแต่เข้าใจเสมอว่าพระองค์ห่วงเราเสมออันที่3ครับพระองค์อวยพรสังเกตตั้งแต่ข้อที่12เป็นต้นมามีคำว่าอวยพรเยอะมากครับพระองค์อวยพรอะไรสิ่งแรกพระองค์อวยพรพงพันธุ์อิสราเอลอันที่2พระองค์อวยพรพงพันธุ์ของอาโรนอันที่3พระองค์อวยพรผู้ยำเกรงพระองค์คล้ายๆกับตอนต้นเลยเห็นมั้ยครับพระองค์ปกป้องทั้ง3อย่างเหมือนกันปกป้องทั้งอิสราเอลทั้งอาโรนและพระองค์ทรงปกป้องส่วนตัวแต่ละคนและพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าอวยพรยังไงบ้างข้อที่14เป็นต้นไปพงพันธุ์จะเพิ่มพูนขึ้นท่านจะรับพรจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์พระองค์พร้อมจะให้พวกเขาเขาตอบสนองอย่างไรเขาควรจะตอบสนองโดยการสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าต่อไปเป็นนิดเนื่องจากพระองค์ปกป้องพระองค์ห่วงใยในพระองค์อวยพรวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าต่อไปเพราะพระเจ้าคอยปกป้องเราพระองค์ห่วงเราแต่ละวันและพระองค์ยังอวยพรเราอยู่เสมอเราเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากครับที่พระเจ้าให้คุณค่าแบบนั้นซึ่งความจริงเราไม่มีค่าอะไรเลยแต่พระเจ้ายังปกป้องห่วงใยและอวยพรเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเหตุผลที่ข้าหลายสรรเสริญพระองค์มากมายเพราะพระองค์ปกป้องห่วงใยและอวยพรให้สิ่งดีข้าหลายอยู่เสมอโอ้พระเจ้าข้าข้าหลายเป็นใครเล่าที่พระองค์จะให้สิ่งเหล่านั้นกับข้าพงหลายแต่รู้ว่าเพราะข้าหลายเป็นที่รักของพระองค์พระองค์เห็นคุณค่าของความเชื่อของข้าพวกหลายข้าแต่พระเจ้าและขอบคุณพระองค์เจ้าที่ข้าหลายได้สิทธินั้นโปรดให้ข้าหลายได้สรรเสริญพระองค์โดยตระหนักถึงการปกป้องการห่วงใยและการอวยพรของพระองค์เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเจริญพรครับ